สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวซุปเปอร์มินิพลาไลฟ์โลโบครั้งนี้เรากลับมาหยอบของในลายซุปเปอร์มินิพลานะฮะโดยครั้งนี้ก็จะเป็นหุ่นไลฟ์โลโบจากขบวนการไลฟ์แมนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวรีนะครับที่เขาเอาของที่เคยออกมาแล้วมาออกใหม่อีกรอบนึงนะครับสาเหตุที่ผมเพิ่งจะจัดมานะครับก็เพราะว่าตอนแรกนะครับที่เริ่มเก็บลายซุปเปอร์มินิพลาเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจซื้อตัวนี้เก็บไว้นะครับแล้วไปมาพอเก็บไปเก็บมานะพอหันไปมองคอลเลคชันซุปเปอร์มินิพลาเซนไตของผมแล้วก็รู้สึกว่านี่มันเกือบจะครบทุกขบวนการที่ออกมาเลยนี่หว่าขาดแค่ไลฟ์โลโบแค่ตัวเดียวนะครับแล้วบันไดก็ได้ประกาศรีพอดีนะครับก็เลยจัดมาเลยนะฮะคืออีกนิดเดียวมันจะครบแล้วนะครับเราจะปล่อยให้มันแหว่งไปไม่ได้นะครับก็ต้องจัดมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องรวมนะครับเขาก็จะทำมาเป็นรูปขาวดำแบบนี้นะฮะตรงนี้เขาก็จะมีโลโก้เขียนไว้นะครับโชจูกัดไทยไลฟ์โลโบแล้วก็มีไลน์อัพให้ดูนะครับว่า3กล่องข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเจ็ตฟาลคอนและไลออนแล้วก็อควาโดฟินนะฮะตรงนี้ก็จะมีรูปของตัวซูเปอร์มินิพลาไลฟ์โลโบยืนอยู่แบบนี้นะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นไลฟ์แมนทั้ง3คนซึ่งไลฟ์โลโบนี่นะครับก็จะเป็นหุ่นเซนไตตัวแรกเลยนะฮะที่มีหน้าอกสิงโตนะครับสำหรับข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไลฟ์อัพของทั้ง3อยู่แบบนี้แล้วก็จะมีเขียนไว้นะครับว่าดิคไคคูโนซันไทเมกะกะซันจูกัตไทหรือก็คือรวมร่างหุ่นทั้ง3เครื่องแห่งพื้นดินทะเลท้องฟ้านะฮะส่วนหน้าข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของไลฟ์แมนทั้ง3คนแล้วก็มีรูปของไลฟ์โลโบยืนอยู่แบบนี้พร้อมกับไลฟ์อัพหน้าล่างส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของไลฟ์แมนทั้ง3คนพร้อมกับโลโก้โชจูกัตไทไลฟ์โลโบตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เรื่องโชจูเซนไตไลฟ์แมนสำหรับกล่องด้านนอกก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปเปิดดูกล่องด้านในทั้ง3กล่องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยกล่องแบบนี้3กล่องนะครับหน้าตาจะเหมือนกันเลยจะมีไม่เหมือนกันแค่ตรงนี้นะครับที่จะมีเขียนบอกว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรหน้ากล่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปของไลฟ์โลโบยืนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไลฟ์อัพด้านข้างแล้วด้านบนก็จะมีโลโก้โชจูกัตไทไลฟ์โลโบเขียนอยู่แบบนี้นะฮะซึ่งหน้ากล่องนี้ก็จะเหมือนกับหน้ากล่องของกล่องรวมนะครับแค่เปลี่ยนมาเป็นภาพสีส่วนหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไลฟ์อัพวันในเซตเนี่ยทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยเจ็ตฟาลคอนแลนไลออนแล้วก็อะควาโดฟินนะฮะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของซูเปอร์ไลฟ์โลโบนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้นะครับว่าโชจูเมคะโกไทกัตไทหรือก็คือรวมร่าง5ตัวนะครับรวมของไลฟ์บ็อกเซอร์เข้าไปด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งไลฟ์บ็อกเซอร์เนี่ยเขาก็วางขายเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ซูเปอร์มินิพลาโชจูกัตไทไลฟ์โลโบสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูแผงข้างในกันคร่าวๆดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาแล้วแผงข้างในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Sky Falcon นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Land Lion แล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Aqua Dolphin นะฮะเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวยานด้านหน้าของ Sky Falcon นะครับซึ่งเขาก็ลงสีแดงมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงดวงตานี่ก็ทำสีดำมาให้แบบนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนใบหน้าของ Life Robo นะครับเขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะฮะค่อนข้างสวยเลยส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดของ Sky Falcon นะครับถือว่ามีค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกลายสีแดงตามตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนพาร์ทแผงคอของ Land Lion นะครับเขาก็ลงสีมาให้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนใบหน้าสิงโตของ Land Lion นะครับเขาก็ลงสีทั้งตรงแผงคอแล้วก็ตรงตากับจมูกมาแล้วแบบนี้นะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ทั้งหมดของ Land Lion นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับถือว่าน้อยมากดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกจุดเล็กๆน้อยๆตามตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนลำตัวสีน้ำเงินของ Aqua Dolphin นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีเทาที่เขาลงสีตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดของ Aqua Dolphin นะครับถือว่าน้อยมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับทั้งหมดแล้วนี่ Aqua Dolphin ก็จะมีสติกเกอร์น้อยที่สุดเลยนะครับสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดยานทั้ง3ลำก็จะประกอบไปด้วย Sky Falcon Land Lion แล้วก็ Aqua Dolphin นะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันทีละตัวนะฮะมาเริ่มดูที่ Aqua Dolphin นะครับรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ตรงเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ชื่อ Life Man ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับสีแดงตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขาทำสีมาให้แล้วนะฮะซึ่งเขาก็ทำด้านล่างมาเป็นล้อแบบนี้นะครับก็สามารถเอามาไถที่พื้นได้แบบนี้นะฮะถัดมาก็มาดูที่แลนด์ไลออนนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ตรงส่วนหัวเนี่ยสีดำที่ดวงตาแล้วก็ที่จมูกแล้วก็สีที่แผงคอเนี่ยเขาลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์จะเป็นสีดำตรงช่วงตัว2ข้างนี้นะฮะแล้วที่ปากเนี่ยก็จะมีกิมมิกสามารถอ้าปากได้แบบนี้นะครับส่วนขาหน้าก็จะสามารถขยับไปข้างหน้าไปข้างหลังได้แบบนี้นะฮะส่วนหัวเข่าของขาหน้าก็จะสามารถงอได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงข้อเท้าหน้าเนี่ยก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้สุดถึงขนาดนี้นะฮะ
ส่วนช่วงลำตัวด้านหลังนะครับตัวสีดำนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะถ้าจะขยับช่วงขาหลังก็จะสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ส่วนหัวเข่าขาหลังเนี่ยจะขยับไม่ได้นะครับช่วงข้อเท้าขาหลังก็จะสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่หางนี่ก็จะสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะในส่วนของปืนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสี่เหลี่ยมสีดำสองจุดนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะจุดขยับก็จะสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นสกายฟอลคอนนะครับรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ตรงส่วนดวงตานี่นะครับเขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงลายสีดำที่คอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะแล้วก็ลายสีดำบนหัวตรงนี้นะครับแล้วก็พวกลายสีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะฮะส่วนสีที่ปีกนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะฮะแล้วที่ปีกนี่ก็จะมีกิมมิกสามารถพับเก็บลงไปได้แบบนี้นะฮะซึ่งพอพับแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกแบบนี้ส่วนที่ใต้ยานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไลฟ์แมนตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันซึ่งตัวยาน Sky Falcon เนี่ยนะครับก็จะมีกิมมิกในการสามารถโพสต์เป็นตอนที่ลงจอดได้นะครับขั้นแรกก็ต้องถอดตรงนี้ออกมาก่อนนะฮะแบบนี้แล้วก็ยกส่วนขานี่ลงมาแบบนี้ตรงนี้จะมีเท้านกเก็บอยู่นะครับก็ให้กางออกมาแบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับถอดพาร์ทนี้ออกยกขาลงมาแล้วก็กางเท้าคราวนี้ก็จะสามารถโพสต์เป็นตอนที่ลงจอดได้แล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาก็ให้มาใน Sky Falcon นี้ด้วยนะฮะค่อนข้างดูดีเลยนะครับอารมณ์เหมือนเป็นนกจริงๆนะสำหรับออปชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีพาร์ทมือกำแบบใหญ่1คู่พาร์ทมือขวาจับดาบแบบงอข้อมือ1ข้างดาบโชจูเคนพาร์ทตัวติดแลนไลออนกับฐานฐานสำหรับเอา Sky Falcon หรือว่าแลนไลออนไปติดด้านบนนะฮะซึ่งที่ฐานเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Life Man อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรูอยู่เราก็สามารถเอาพวกพาร์ทเหลือที่เป็นพาร์ทมือมาติดเก็บเอาไว้ตรงนี้ได้แบบนี้นะฮะถัดไปก็จะเป็นกิมมิกหลักของ Super Mini Plus เซตนี้นะครับนั่นก็คือการรวมร่างเป็น Life Robo นั่นเองนะฮะกัดไทไรบูดิแมนชงมาเริ่มเตรียมการรวมร่างจากอควาดอลฟินนะครับซึ่งอควาดอลฟินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนขาทั้งสองข้างนะฮะขั้นแรกนะครับก็ให้พับครีบด้านบนลงไปแบบนี้แล้วก็พับครีบด้านข้างขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ยกหัวของอควาดอลฟินทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พลิกไปด้านหลังเปิดฝาทั้งสองข้างนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็เก็บหางทั้งสองข้างลงมาแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาคืนกับที่เดิมนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็แยกทั้งสองข้างออกมาแบบนี้เท่านี้ก็จะได้ขาของไลฟ์โรโบทั้งสองข้างแล้วนะครับถัดมาที่แลนไลออนนะครับแลนไลออนนี่ก็จะเป็นในส่วนของลำตัวแล้วก็แขนทั้งสองข้างนะครับขั้นแรกให้ถอดปืนใหญ่ทั้งสองข้างออกก่อนนะครับจากนั้นให้ยกขาหน้าไปด้านหน้าให้สุดแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นพับเท้าหน้าให้ขึ้นไปสุดแบบนี้แล้วก็พับขาให้มันเก็บลงไปแบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับพับเท้าแล้วก็พับขาแบบนี้จากนั้นก็ให้แยกส่วนลำตัวด้านหลังออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนหางออกมาแบบนี้จากนั้นก็กางด้านหลังออกมาให้สุดเพื่อเป็นแขน2ข้างแบบนี้นะฮะเมื่อกางมาแล้วก็ให้เปิดฝาที่อยู่ตรงขาหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดันมือด้านในออกมาแบบนี้แล้วก็ปิดฝาอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับเปิดฝาดันให้มือออกมาแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็ดึงแขนทั้งสองข้างแล้วก็หมุนให้มาอยู่ด้านหน้าแบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับเท่านี้ก็จะได้ในส่วนของลำตัวแล้วก็แขนทั้งสองข้างแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Sky Falcon นะครับที่จะเป็นในส่วนหัวแล้วก็แบ็คแพคด้านหลังนะครับขั้นแรกก็ให้พับปีกทั้งสองข้างลงมาแบบนี้พับปีกที่หางลงมาแบบนี้แล้วก็ถอดตรงส่วนนี้ออกมาแบบนี้อีกข้างนึงก็เหมือนกันนะฮะจากนั้นก็ให้พลิกด้านข้างใต้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาขาลงมาอย่างนี้อีกข้างก็เหมือนกันนะครับจากนั้นถอดตรงส่วนกระโปรงหน้าออกมาก่อนแบบนี้แล้วก็ดันขาให้เข้าไปสุดแบบนี้จากนั้นก็ติดกระโปรงหน้าเข้าไปตรงนี้นะครับให้ได้แบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับถอดกระโปรงหน้าดันขาให้สุดแล้วก็ติดกระโปรงหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้ดันตรงส่วนขานี่นะครับลงมาแบบนี้แล้วก็ถอดตรงส่วนลำตัวสีขาวนี่นะออกมาแบบนี้แล้วก็พับตรงส่วนหัวนกนี่ไปด้านหลังแบบนี้จากนั้นนะครับก็เอาทุกส่วนที่เตรียมการรวมร่างแล้วเนี่ยมาประกอบรวมกันนะครับเอาแลนไลออนมาติดไปที่สกายฟอลคอนติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันส่วนขากลับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาควาดอลฟินมาติดลงไปเป็นขาทั้งสองข้างจากนั้นนะครับนำปืนใหญ่ของแลนไลออนที่ถอดออกมาตอนแรกนะครับพับเดือยตรงนี้เก็บเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาติดที่ด้านหลังแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับพับเดือยแล้วก็เอามาติดได้แบบนี้สุดท้ายนะครับให้ถอดแขนออกมาก่อนทีนึง
จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2รูแบบนี้นะครับให้เอาแขนเนี่ยย้ายจากรูล่างขึ้นไปติดรูด้านบนนะครับเพื่อให้สัดส่วนมันดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกัน2ข้างระหว่างข้างที่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะข้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะดูไหลตกลงไปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องถอดเปลี่ยนเป็นด้านบนแบบนี้Life Lobo รวมร่างเสร็จสมบูรณ์เมื่อรวมร่างเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผมชอบมากเลยนะครับกิมมิคการรวมร่างเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะแล้วพอรวมร่างเสร็จแล้วก็ดีไซน์เท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันนะครับเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่เขาก็ทำสีมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีส่วนไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยจุดขยับเนี่ยก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เงยได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ก้มได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงหัวไหล่เนี่ยก็สามารถยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้นะฮะแล้วกลอไหล่เนี่ยก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ารวมตรงต้นแขนด้วยเนี่ยก็จะสามารถยกขึ้นไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะช่วงต้นแขนนี่ก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้นะฮะข้อศอกก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมือที่เขาให้มาเปลี่ยนตอนเป็นโหมดหุ่นนะครับซึ่งมันก็จะใหญ่กว่าข้อมือแบบที่แปลงร่างได้อยู่นิดหน่อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่ามืออันเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กจนดูแปลกนะฮะผมก็เลยขอไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบนี้มันสามารถแปลงร่างได้เลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทส่วนด้านหลังนี่นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอากระบอกปืนเนี่ยติดไว้ตรงนี้หรือว่าจะถอดออกมาแล้วก็เอาเดือยที่พับไว้ออกมาแล้วไปติดไว้ที่เกราะไหล่แบบนี้ก็ได้นะฮะก็สามารถเลือกได้ตามชอบนะครับว่าอยากจะให้ปืนเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนถ้าเกิดว่าติดที่เกราะไหล่เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับไม่ได้ดูแย่เลยในส่วนลำตัวนะครับจะไม่สามารถก้มหรือเงยได้นะครับแต่ว่าตรงช่วงเอวเนี่ยจะสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้นะฮะส่วนช่วงต้นขาเนี่ยก็จะสามารถยกไปด้านหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปด้านหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปด้านข้างได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้นะฮะช่วงหัวเข่าเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้เป็นรูปตัว L แบบนี้ส่วนช่วงข้อเท้าเนี่ยก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ทำให้ส่วนปลายเท้าเนี่ยสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้360แบบนี้แทนนะฮะแล้วช่วงข้อเท้าก็จะสามารถยกลงยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะส่วนใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีดีเทลอะไรจะเป็นจอยสำหรับเอาไว้ตอนที่ใช้รวมร่างเป็นซูเปอร์ไลฟ์โรโบนะฮะเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่กว่ากันดั้มพอสมควรนะครับกันดั้มก็จะสูงอยู่ที่ประมาณหน้าอกของไลฟ์โรโบเองนะฮะลองถือดาบคู่กับโล่ดูว่าจะได้แบบนี้นะครับออกมาเท่มากเลยนะครับอารมณ์แบบพร้อมรบมากส่วนโล่เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทลำตัวของ Sky Falcon ที่ถอดออกมานะฮะตรงนี้จุดที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายนิดนึงก็คือจุดขยับช่วงข้อศอกนะครับที่มันเป็นซิงเกิลจอยแล้วก็สามารถงอได้นิดเดียวนะฮะจริงๆแล้วอย่างน้อยผมอยากจะให้งอได้เป็นรูปตัว L นะครับมันจะดูดีกว่านี้มากเลยแต่ว่าอันนี้มันงอได้ยังไม่ถึงเป็นรูปตัว L เลยนะครับแอบเสียดายอยู่เหมือนกันซึ่งพาร์ทปืนใหญ่ของแรนไลออนที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยก็สามารถเอามาให้ถือเป็นปืนคู่ได้แบบนี้ด้วยนะครับลองให้ถือปืนคู่ดูบ้างก็เท่ดีเหมือนกันนะปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นหุ่นเซนไตในยุคโน้นที่มีอาวุธเป็นปืนคู่สักเท่าไหร่นะฮะซูเปอร์ไลฟ์คราชอันนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายของไลฟ์โรโบนะครับนั่นก็คือท่าซูเปอร์ไลฟ์คราชนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการเคลื่อนตัวไปด้านหน้าแล้วก็ใช้ดาบโชจูเคนฟันศัตรูไปแบบนี้นะฮะหลังจากใช้ท่าซูเปอร์ไลฟ์คลาสฟันศัตรูแล้วนะครับก็จะมาจบด้วยท่านี้แล้วศัตรูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะระเบิดตายนะครับซึ่งตัวซูเปอร์มินิพลานเนี่ยก็สามารถโพสท่าไม้ตายนี้ออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับซูเปอร์มินิพลาไลฟ์โรโบเซตนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยนะฮะถึงแม้ว่าพวกจุดขยับเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดบ้างอาจจะสู้พวก SMP ตัวใหม่ๆไม่ได้แต่ว่ากิมมิคการรวมร่างเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนกับในหนังเลยนะฮะแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับแล้วตอนที่เป็นหมดยานทั้ง3ลำเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเลือกตั้งโชว์ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะหมดยานหรือหมดหุ่นนี่ก็เท่เหมือนกันเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่8เต็ม10ครับขอหักไป2คะแนนนะครับ1ก็คือเรื่องพาร์ทเหลือนะครับเวลารวมร่างแล้วมันมีพาร์ทเหลือเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกค่อนข้างเซ็งนะครับจริงแล้วเนี่ยน่าจะมีพวกจุดที่ทำมาเอาไว้ให้เก็บพวกพาร์ทเหลือก็ยังดีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้มานะครับแล้วก็อีกคะแนนนึงที่หักไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจุดขยับที่มันอาจจะติดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถโพสต์พวกค่าประจำออกมาได้ค่อนข้างจะครบอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนไลฟ์แมนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้ควรค่ากับการมีไว้ครอบครองมากเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่เก็บซูเปอร์มินิพลาซูเปอร์เซนไตอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งจำเป็นต้องมีเลยนะครับมันจะได้ครบสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวซูเปอร์มินิพลาไลฟ์โรโบเซตนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับกระบวนการไลฟ์แมนหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆเนี่ยก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ